สุดทึ่งอดีตนักร้องดาราดังคนนี้ในวัย86ปียังหล่อเหมือนเดิมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการนะครับที่แนะนำเข้ามาให้เราหาประวัติและอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักร้องดาราดังในอดีตท่านนี้วันนี้จัดให้ตามคำขอเลยครับเขาคือดารานักร้องที่ได้รับฉายาว่านักร้องหุ่นสำอางสุวัชชัยสุทธิมาสุวัชชัยสุทธิมามีชื่อจริงว่าทวัชสุทธิมาเข้าวงการตอนแรกใช้ชื่อทวัชชัยสุทธิมาซึ่งครูสุรพลโทนวนิกนักแต่งเพลงชื่อดังเติมคำว่าชัยต่อท้ายชื่อจริงทวัชเป็นทวัชชัยต่อมาภายหลังสมเด็จพระวรรณรัตน์ทรงตรวจดวงให้บอกว่าอักษรทอทงเป็นกาลกิณีกับวันเกิดจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เป็นสุวัชชัยสุทธิมาซึ่งใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับสุวัชชัยสุทธิมาเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมปี2480ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นชาย5หญิง2เขาเป็นลูกคนที่4สุวัชชัยเรียนหนังสือจบชั้นป.4จากโรงเรียนประชาบาลที่อำเภอท่ายางแล้วก็เรียนต่อที่วัดคงคารามโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีถึงชั้นม.3ระหว่างที่เรียนเขาก็เที่ยวเตร่ไปพลางและชกมวยวัดหารายได้ไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็ไม่เคยคิดฝันจะเป็นนักร้องในเวลานั้นเขารู้สึกแสบแก้วหูเวลาเพื่อนๆเด็กวัดที่อยู่กุฏิเดียวกันแหกปากร้องเพลงแต่ชีวิตก็เป็นเรื่องน่าแปลกเพื่อนคนที่ชอบแหกปากนั้นกลับไม่ได้เป็นนักร้องกลายเป็นตำรวจในเวลาต่อมาตอนที่สุวัชชัยเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อคุณเสรีวิเชียนเขียวมีความฝากใฝ่อยากเป็นนักร้องมากชอบร้องคนเดียวไม่พอกลับชวนเพื่อนที่ชื่อทวัชในตอนนั้นไปร่วมประกวดร้องเพลงด้วยประกวดตามงานวัดบ้างบางคราวก็ร้องตามร้านไก่ย่างบ้างและการชวนของเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้ชวนเปล่าๆเวลาไปร้องก็จะขยันขยอดุลหลังให้เพื่อนที่ชื่อทวัชขึ้นไปร้องประกวดด้วยนี่เองคือจุดที่ทำให้หนุ่มทวัชได้เริ่มต้นประกวดร้องเพลงแบบหลับหูหลับตาร้องด้วยความเขินเขาจำได้แม่นว่าร้องเพลงรักอย่ารู้คลายซึ่งเป็นเพลงฮิตในสมัยนั้นเวลาต่อมาเพื่อนที่ชื่อเสรีวิเชียนเขียวที่ชอบร้องเพลงกลับไม่ได้เป็นนักร้องหากแต่ไปทำอาชีพครูแทนส่วนหนุ่มทวัชกลับได้รับแรงบันดาลใจจากการประกวดร้องเพลงช่วงนั้นกลายเป็นความชอบที่แก้ไม่หายผลักดันให้เขาบากบั่นหาหนทางที่จะเป็นนักร้องให้ได้สุวัชชัยเผยว่าก่อนที่จะเป็นนักร้องจนมีคนรู้จักนั้นต้องบากบั่นมากมายไปพบคนโน้นคนนี้ให้วุ่นวายไปหมดแต่ก็ไม่ได้เรื่องสักทีจนกระทั่งนึกถึงครูสุรพลโทนวนิกขึ้นมาได้ตอนนั้นสุรพลโทนวนิกเป็นนักหนังสือพิมพ์เป็นนักเขียนเป็นนักประพันธ์นวนิยายและก็แต่งเพลงดังมากมายพอนึกถึงชื่อนี้ขึ้นมาได้ก็เลยไปตามหาซึ่งขณะนั้นครูสุรพลโทนวนิกบวชเป็นหลวงพี่อยู่ที่วัดตอนนั้นพระสุรพลจึงให้ความช่วยเหลือหนุ่มทวัชได้ไม่มากได้เพียงเขียนจดหมายฝากไปยังคุณจำนันกุลทนจินดาแห่งวงดนตรีกันเกษมให้ช่วยเหลือหนุ่มรูปงามผู้ปรารถนาจะอยู่ในวงการเพลงเมื่อคุณจำนันกุลทนจินดาได้รับจดหมายที่พระเขียนฝากมาให้โดยผู้ถือก็คือหนุ่มสุวัชชัยก็เลยให้หนุ่มสุวัชชัยร้องเพลงให้ฟังเขาก็ร้องพอร้องเสร็จก็รับเข้าวงตั้งแต่บัดนั้นเป็นอันว่าหนุ่มสุวัชชัยก็ได้เริ่มต้นชีวิตนักร้องอย่างจริงจังของเขาในราวๆปี2503หลังจากร้องตามงานวัดและร้านไก่ย่างกับเพื่อนฝูงมานานพอคุณจำนันทำบาร์สุวัชชัยก็ถูกบรรจุเป็นนักร้องบาร์เป็นครั้งแรกชื่อเสียงของเขาขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจากร้านแมนดารินก็โยกย้ายไปร้านซูซีวองมโนราและเซซีบองซึ่งเป็นไนท์คลับขึ้นชื่อในยุคนั้นเพลงแรกที่นักร้องหนุ่มหน้าใหม่ทวัชชัยสุทธิมาได้ร้องบันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกก็คือเพลงที่มีชื่อว่าลัดดาซึ่งแต่งโดยครูสุรพลโทนวนิกผู้ที่ชักนำเข้าสู่วงการเพลงนั่นเองเพลงเด่นๆของสุวัชชัยสุทธิมามีอยู่หลายเพลงส่วนใหญ่เป็นผลงานการแต่งคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการแต่งทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินเช่นเพลงคิดไปใจหายกลับมาหาพี่เถิดอ้อมอกน้องนางกลิ่นเนื้อนางเดือนเตือนรักและราตรีระทมเป็นต้นเพลงที่ครูสมานกาญจนพลินแต่งคำร้องมี2เพลงคือเพลงงามอนงและสุดเสียดายครูปอชื่นประโยชน์แต่งคำร้องให้ก็มีเพลงพลาใจและเนื้อนวลที่ยกตัวอย่างขึ้นมานี้คือเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับสุวัชชัยสุทธิมายังมีผลงานเพลงอื่นๆที่สุวัชชัยสุทธิมาบันทึกเสียงไว้อีกมากมายชื่อเสียงของเขาดังขึ้นเรื่อยๆต่อมาได้เป็นนักแสดงหนังไทยหลายเรื่องเช่นเรื่องดรุณีสีเลือดปี2509ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้แสดงหนังเรื่องอื่นๆก็เช่นเรื่องข้าของคนมดตะนอยชลาลัยรอยมนทินผ
ผลงานโทรทัศน์ที่สร้างชื่อคือเรื่องคุณหญิงพวงแขที่เขาแสดงคู่กับรัชนีจันทรังสีเรื่องที่น่าทึ่งก็คือในวัยหนุ่มสุวัชชัยสุทธิมาได้รับฉายาว่านักร้องหุ่นสำอางล่วงเลยมาถึงปัจจุบันท่านมีอายุ86ปีก็ยังรักษาหุ่นได้ดีสุขภาพดีโดยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ออกกำลังกายทุกวันร้องเพลงได้ไพเราะเหมือนเดิมหวังว่าข้อมูลนี้จะทำให้แฟนๆหายคิดถึงและก็มีความสุขกับการได้รับรู้ข่าวคราวของนักร้องหุ่นสำอางท่านนี้นะครับสุวัชชัยสุทธิมาHoney Channel ขอขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณอรวีสัจจานนท์ขอบคุณมากครับ